ถูกมากสี่มัด500จ้าถูกมาก5บาทอ่ะตกไม้ละมัดละ1บาทอ่ะชิมโชว์หน่อยมันอร่อยเขาเรียกขนมพินคู่ละ2คู่ไม่ถึง300แต่ผมเคยไปซื้อกินที่ในสปลาวมันจะสูงกว่านี้ครับเราดูดิเขาก็แขวนขาเนี่ยนี่เขาเพิ่งแลกเนี่ยเป็นสิคโคอันนี้คือไข่ปลาใช่ไหมพี่ไข่ปลาคาเวียจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่บอกกันนะครับเรื่องปกตินะปกติไม่ทะเลาะไม่อะไรกันอ๋อนี่นะกุ้งส้มนะกุ้งส้มสีแดงสีขาวเนี่ยมันร้อนมากอะน้ำยาปลาแล้วก็ใส่หยกกล้วยไงพี่แล้วก็มีหอมแดงด้วยสวัสดียามเช้าครับในกรุงย่างกุ้งครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โซนบริเวณที่เป็นตำไทยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี้ค่ะสวัสดีค่ะนี่เราอยู่ตรงไหนเนี่ยอันไหนนะที่เนี่ยที่ไหนอันนี้คือเลตันเซ็นเตอร์เลตันเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณคล้ายๆสยามอ่ะคือเด็กนักเรียนเขามาเรียนเป็นหอเป็นอะไรเนี่ยเยอะมากพอข้ามฝั่งไปก็เป็นมหาวิทยาลัยแล้วค่ะย่านนี้พี่อยู่ย่านนี้เด็กมีตังค์เข้าไปอยู่ในการสถานทูตเลยทุกสถานทูตอยู่ที่พี่อยู่ใช่ไหมโรงแรมที่พี่พักใช่นี่บอกว่าแพงมากพี่อ่ะไปพักแถวที่ใกล้สถานทูตเกาหลีกับสถานทูตสหรัฐอเมริกานั่นแหละแล้วตรงนั้นคือไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยเพราะมันเป็นส่วนตัวไง private ไงส่วนตัวส่วนตัวมากเลยในโรงแรมไม่มีอะไรกินเลยใช่ใช่เดียวเดี๋ยวมีส้มตำไทยด้วยเนี่ยมีภาษาไทยแสดงว่าคนไทยมาเปิดร้านหรือว่าคนไทยมาเปิดที่นี่เยอะมากมาเปิดร้านขายของที่นี่เยอะมากน่าสนใจแล้วก็มาทำธุรกิจที่นี่เยอะมากเลยนะพี่หรอทำได้ด้วยหรอทำได้ทำได้เดี๋ยวนี้เขาให้คนต่างชาติมาลงทุนแล้วใช่ไหมเขาให้นานแล้วพี่อย่างพี่ที่รู้จักอ่ะเขามาทำตอนแรกๆเนี่ยเขาเช่าบริษัทแค่เล็กๆแล้วก็มีพนักงานแค่3คนอ่ะตอนนี้ซื้อคอนโดซื้อรถขับมีพนักงานประมาณ50คนแล้วอ่ะเป็นช่องทางสำหรับพี่แล้วนะต้องหาผู้ร่วมลงทุนก่อนอ๋อคือมาทำได้เนาะทำได้ทำได้ค่ะอ๋อครับทุกคนมาเปิดร้านอาหารไทยก็เยอะเลยร้านอาหารไทยเยอะแต่ว่าผมก็มีความสามารถด้านนี้ไม่แน่ใจว่านี่มีความสามารถด้านนี้ไหมไม่เลยไม่เลยการจบแล้วค่ะรถก็ติดเหมือนกันเนาะรถติดมากนี่ออกจากบ้านมา7โมงเช้าอ่ะเพิ่งมาถึง8โมงเช้าเนี่ยนั่งแท็กซี่มานะแต่รถติดหนักมากตอนนี้อยู่นอกเมืองไงเดี๋ยวเราข้ามไปคือเช้านี้เนี่ยผมบอกก่อนว่านี้เนี่ยจะพาไปตลาดเช้านะครับซึ่งเป็นตลาดในโซนย่างกุ้งในใจกลางแล้วก็มีรถมากมายแล้วก็มีสินค้าน่าจะน่าสนใจมากมายเลยให้ดูบรรยากาศบนรถโดยสารครับตรงไหนนี้ตึกคงไม่ไปแล้วเนาะพี่เนาะเป็นตลาดอ่ะมันเป็นตลาดที่เป็นตึกเป็นห้องห้องห้องไม่ไปละเอาแค่ตลาดสดเลยเอาตลาดสดเลยเนาะมีของกินของใช้อะไรเนี่ยโอเคนะครับตลาดนี้ถูกเพราะว่ามันเป็นตลาดที่นักเรียนนักศึกษาเขามาเช่าหออยู่แล้วก็จะเป็นแบบชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยเนาะเขาเอามาขายเองอย่างนี้เยอะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทำตรงนี้ครับนี่จะพาไปเที่ยวอะไรก็ตามนี้เลยนี่เป็นนางเอกแล้วนะทางเข้าตรงไหนเอ่ยทางเข้าจะมีหลายทางมากเดี๋ยวเราจะเข้าทางนี้เนาะนะดูบรรยากาศเลยนะอันนี้เป็นซาลาเปาเล็กๆอ่ะพี่ขนมจีบอย่างเงี้ยเนาะขนมจีบซาลาเปาอะไรมายังอ่ะกินเรียบร้อยแล้วตรงนี้น่ารักมากเรียบร้อยแล้วใครกินอะไรก็ไม่ค่อยจะกินเลยเรียบร้อยแล้วเขาเพิ่งมาเปิดกันไงเนี่ยอย่างร้านนมอย่างเงี้ยขายดีมากเลยร้านนี้นมแท้หรือว่านมวัวนมวัวแท้นมวัวแท้คือทุกคนชอบกินนมมากเลยดูขอชักนมก่อนขอดูก่อนอันนี้ได้สบายพี่อย่างเงี้ยแก้วเท่าไหร่นี่แก้วนึง500จัดเจ็ดร้อยจัดละตอนนี้ขึ้นมา200 700ก็ไม่ถึง5บาทเนาะแล้วก็มีหมูจุ่มอะไรเงี้ยขายดีมากหมูจุ่มนี่มาแต่เช้าอันนี้ยังมีนะอันนี้คือแพนเค้กไงแพนเค้กพม่ามีตั้งแต่เช้าเลยนะมีแต่เช้าเลยเนี่ยอันนี้ก็ขายดีไอ้เขาเรียกอะไรไส้อั่วไอ้ไส้กรอกเนาะปลาไส้กรอกนี่ร้านนี้ยังไม่เปิดเลยแสดงว่าเรามาเช้ามากมาเช้า6โมงนี่คือยังมืดอยู่นะเพื่อนนะตอนนี้กี่โมงอันนี้8โมง8โมงแล้วค่ะเปิดราวๆประมาณสัก7โมงถึง8โมงเนาะ6โมงก็เริ่มเปิดแล้วแต่มันยังไม่ค่อยมีอะไรไงครับนี่ครับก็ดูแล้วรู้สึกดีมากเลยที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้กลับมาอีกครั้งผมก็ไม่ได้มาเดินหลายปีแล้วนี่คือจะช่วงหลายปีที่ผมจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมนะครับแต่เสียดายนะที่นี้จะอยู่กับเราได้แค่วันนี้ค่ะเพราะพี่จะต้องให้นี้จองตั๋วไปลาเซียวนะอยากให้นี้พาไปมากเลยค่ะจริงๆอยากไปแต่ว่านี้ติดงานนะเนาะเสียดายมากเลยเพราะว่าชอบที่พี่อันนี้ออกทริปแบบนั้นอ่ะชอบสไตล์เลยจะเจอคนที่น้องอยากเจอด้วยอ่า
ค่ะนั่งดูแต่พี่จะไปได้แบบอุ๊ยข้าวขายเป็นถุงนี้หรออ่าข้าวขายไงแบบบางคนอ่ะเขาต้องรีบไปทำงานแต่เช้าใช่ไหมก็ซื้ออย่างนี้ไปเนาะข้าวห่อหนึ่งก็500จาร์กับข้าวก็แล้วแต่เราจะเลือกเนี่ยบรรยากาศดีแต่เช้าเลยนะครับทุกคนนี่ข้าวหมกไก่อย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องไปร้านดังแล้วเพราะร้านดังอ่ะมัน500 5,000 ไงของเขาว่า 2,000 เองอย่างเงี้ยอันเดียวนะคืออะไรนะข้าวหมกไก่อันนี้ร้านดังไหมร้านดังปะไม่ถึงกับแต่ก็คือประมาณว่าเดลิเวอรี่คือมาจอดตรงนี้เลยอาจจะเป็นสูตรใกล้เคียงกันแต่ความอร่อยต้องลองชิมเองใช่ขนมตาลใช่ไหมอันนี้เออมีขนมตาลด้วยครับทุกคนขนมตาลอันนี้ก็ลดช่องอะเนาะอย่างเช่นนี้อยากกินใช่ไหมนี่ก็จะมาสั่งให้เขาคั้นกะทิให้อย่างเงี้ยมีกะทิคั้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้สั่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะต้องเอากลับบ้านนี่ไปสั่งลดช่องก่อนนะครับนี่แน่ๆเว้ยลุยย่างเราเป็นลุยย่างเลยมาติวแต่ลงทางเชียร์แต่ลงเราชิบไปอายีไปอยู่ไหมฮะอายีใช่ไหมติโลอายีนี่ไหมพี่ขอเลี้ยงนี้ได้ไหมพี่อยากเลี้ยงไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอันนี้คืนนี้อ่ะต้องเอาไปให้คุณย่าข้างบ้านไงเขาสั่งมาเขาสั่งมาอันนี้ไม่มีอย่างนี้เลยมันก็จะเค็มๆนิดหน่อยแต่อร่อยใส่เกลือใส่ประหยัดให้พูดเล่นนะครับอร่อยอันนี้เขาผักซื้อเพราะว่านี้มาตลาดนี้ใช่ไหมคุณยายเขารู้ไงคุณยายเขาถามไปไหนนี่บอกไปตลาดเลตันเขาก็เลยฝากซื้อตลาดเลตันใช่ชื่อที่ตลาดนี้อ๋ออันนี้เขาขายยังไงเป็นโลแล้วเป็นลูกขายเป็นลูกละ1,800จัดกี่บาทบ้างพันแปดร้อยจัด20บาทมั้ง20 บาททำกันสดๆเลยเราจะไม่เอาน้ำเนาะเขาก็คั้นให้เราแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็หิ้วไปคั้นเอาน้ำเป็นสดๆเลยนะก็ใส่ถุงมั้ยที่นี่จะไม่ค่อยนิยมเป็นกะทิกล่องเหมือนเมืองไทยเขาก็จะมาซื้อกับร้านแบบนี้อ๋อก็คือร้านกะทิสดนะแต่ถ้ารีบๆก็ซื้อเป็นสำเร็จรูปก็ได้เนาะได้มีขายอยู่เนาะได้ไหมพี่เห็นอยู่ไหมค่ะเข้าไปได้นะขอดูหน่อยนะครับเข้าไปเลยค่ะขอดูนะครับอ๋อนี่คือคั้นใส่น้ำนะน้ำก็เป็นกระป๋อง DIY กระป๋องครับแล้วก็เปิดน้ำใส่มันแล้วก็ตำรอแล้วปั่นนี่คือมีเครื่องปั่นนี่มีเครื่องขูดนะแต่ก่อนต้องขูดมือนะครับอันนี้ต้องมีเครื่องขูดแล้วก็ใส่แล้วก็คั้นดูแต่ได้น้ำกะทิมาก็จะเข้านี่นะโอเคเดี๋ยวรอดูบรรยากาศตอนที่ซื้อแล้วนะครับก็เนี่ยน้ำกะทิก็จะไหลออกมาเงี้ยนะแล้วก็ราชองก็จะนี่ก็จะสั่งไม่รู้ไข่โดเท่าไหร่ยังไงเนี่ยแต่ว่าน่าจะเอากันเจสุปาค่ะแกนี่เอารสช่องไหมไม่เอาพี่หรอรสช่องไม่เอาแล้วไปกินอะไรกันน้ำกะทิสดๆเนี่ยเอาไปใส่อะไรกินก็ได้ใส่แต่รสช่องเขาก็น่ากินอยู่เนาะแล้วตอนนี้เลยจ้ะพี่ก็แค่ถามดูอย่างนี้เขาขายกระป๋องหรือยังไงเนี่ยไม่เขาขายเป็นอันนี้ไงเขาเรียกอะไรอ่ะขันน้ำอ่ะขันหนึ่งขันเนี่ยขายเป็นขันขันละ500ชาร์จถูกมากห้าร้อยชาร์จก็5บาทโอ้โหเยอะได้เยอะมากนะตอนนี้พี่คิดเลทเงินเนาะร้อยหนึ่งก็บาทนึงอ่ะ500ก็5บาทร้อยหนึ่งพันหนึ่งก็10บาทใช่เพราะว่าเลทเงินถ้าคนไทยมาเที่ยวตอนนี้นี่แบบถูกมากร้อยหนึ่งก็บาทก็น่าสนใจใครอยากมาเที่ยวช่วงนี้ก็ประหยัดเงินครับแต่ว่าในสถานที่ที่เขาให้เที่ยวนะผมบอกก่อนว่าไปนอกสถานที่คือไม่แนะนำนี่ก็แนะนำผมว่าเอ้ยควรไปเที่ยวที่นี่แล้วไม่ควรไปเที่ยวที่นี่เพราะว่ามันยังอันตรายอยู่แล้วก็ยังมีเคอร์ฟิวแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่เราต้องอยู่ในที่พักเพราะว่าหลังจากเที่ยงคืนไปนี่จะต้องเคอร์ฟิวจะต้องอยู่ในที่พักห้ามไปไหนนะห้ามไปไหนเคอร์ฟิวถ้าไปก็เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยนะครับตัวมันนี่คือตัวใครตัวมันเลยนี่โอ้ลูกนึงก็ได้เยอะอยู่เนาะวันนี้ข้นมากเลยอ่ะเข้มข้นมากอันนี้ยังไม่ใช่ของเราเหรอจ้ะไม่ไรจ้ะรอได้นะครับเดี๋ยวรอกันที่คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินกันต่อนะครับเรื่องราวทางในถนนตรงนี้ยังมีมากมายครับเพราะว่าเราจะไม่เจอพวกโซนไก่โซนปลาโซนที่เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจครับเดี๋ยวรอรับชมนั้นเดี๋ยวรอเอากะทิก่อนอากูไปโรยย่างเลยเอาละจ้ะเลซี่งาหยาด4มัด500ชาร์จเพราะว่าตอนที่นี้ไปกรุงเทพคราวนั้นนี่รู้สึกว่า3ต้นหรือ30บาทเนี่ย3ต้น30บาทใช่นี่ไปซื้อที่จำไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้เป็นคนรักสุขภาพมากเลยกินผักเนี่ยใช่4มัด500ชาร์จถูกมาก5บาทอ่ะตกไม้ละมัดละ1บาทอ่ะต่างกัน10เท่าเลยนะอ๋อมัดละ1บาทอ่ะพี่ตอนแรกๆนี่คิดว่านี่จะปลูกเองไงแต่ว่าตอนนี้คือซื้อเขากินดีกว่ามัดละ1บาทอ่ะได้ครับให้พี่ช่วยมั้ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรสบายๆไป
ไปกันต่อนะครับยังมีอะไรที่รอพวกเราให้ได้ไปลุ้นนะครับนะเช้าๆนี่คนหลายนะครับคนเยอะมากคนเยอะนะครับนี่กับข้าวอย่างนี้ก็ซื้อไปได้เนาะครับกับข้าวก็มีขายนั่งกินตรงหน้าร้านอยู่เลยใช่ป่ะนั่งกินตรงทางขึ้นบันไดนี่แหละขึ้นบันไดเลยถ้ามาตอนเช้าก็เขาก็มาซื้อของแล้วก็ไปทำงานเนี้ยนะมันก็จะอันนี้หน่อยนึงมีไก่ด้วยครับใช่มีไก่ด้วยไก่ชิคเก้นดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูโซนที่น่าสนใจโอ้ยนี่อะไรขนมผินขนมผินเขาเรียกขนมผินเพราะเขาจะเอาเม็ดผินโรยข้างบนเขาดูหน่อยได้ไหมนี่มันเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วเวลาเราซื้อเราเขาจะเรียกอะไรอ่ะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยมาดูทางนี้พี่ขนมผินนะดูทางนี้ดูหน่อยแล้วมีการห่อในนู้นด้วยนะเตาถ่านนะครับเตาถ่านเตาถ่านไปเรื่อยขาดูโอ้การจราจรติดขัดมากเลยดูนี่รถก็มาดูกระตัดหน่อยขยับหน่อยต้องขยับไปข้างหน้าคือเส้นนี้เป็นเส้นรถวิ่งนะครับทุกคนนี่รอก่อนรอก่อนรอก่อนไปเขาจะไปฝั่งโน้นเวลาขายของก็อย่างนี้เลยครับมันเป็นทางรถนะครับถ้ารถยนต์มาก็ต้องหลบเนาะลูกค้าต้องหลบตามครับพ่อค้าหลบตามผมก็หลบตามนี่มาใกล้ๆแล้วหลบละโอ้มีการทาน้ำมันเนาะน่ากินมากอ่ะไม่เคยเห็นนี่อร่อยอร่อยมันจะหวานหวานสนใจไหมเนี่ยกินก็ได้กินก็ได้อร่อยอยู่อร่อยอยู่พี่สมัยก่อนกินบ่อยแต่ปัจจุบันเริ่มหันมารักษาสุขภาพแล้วไงพี่กินได้กินได้อร่อยนี่นี่หน่อยได้อยู่นะได้ได้เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้แผ่นเท่าไหร่ไม่แน่ใจ500ชาร์จครับอันเนี้ยนะ500ชาร์จถ้าเป็นแผ่นทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้คือเราสามารถซื้อได้ว่าเราอยากได้500หรือ 1,000 อะไรเท่าไหร่แล้วแต่เราลองชิมพอ500พอคงไม่ได้กินเยอะนะครับใช่ปึ๊บปึ๊บดีหลบหลบหลบก่อนอากงงาหยาโพยูเมชจะมางาหยาโพยูเมชมิจิชินโนก็ว่าตรงเขาถามว่าอันนี้คือน้ำมันเนยอ่ะอ๋อน้ำมันเนยเอาเนยมาใช่ทำให้มาอันนี้แล้วก็ทามันก็จะหอมมันเลยหอมอันนี้เท่าไหร่ที่น้องสั่งอ่ะ500ชาร์จนี่ไงมีแล้วฝากนิจใจก่อนโอเคไม่เป็นไรค่ะใช่แล้วหน่อยอ๋ออ๋ออันนั้นให้คนอื่นก่อนได้ครับเวลาปิ้งพ่อแล้วก็อยู่ตรงหน้าร้านนะข้างหน้าร้านแสดงว่าขายดีครับต้องปิ้งเผื่อไม่ใช่ว่าทำแป๊บเดียวสุกนะต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวคงน่าจะปิ้งต่อตอนที่เราขายแล้วดีขายดีมากต้องไหม500ได้ประมาณเซี่ยวหนึ่งเซี่ยวหนึ่งจะมีสาวชิมให้ไหมเนาะให้เผื่อด้วยแกเผื่อด้วยแถมแกแถมด้วยถ้ามีสาวสวยมาแถมเจสุปาเดี๋ยวต้องให้พี่อันนี้ชิมด้วยได้ครับเพราะว่ามาถึงเนี่ยต้องชิมขนมท้องถิ่นเนาะว่ามันจะเป็นยังไงได้ครับนี่ก็กินบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้กินก่อนแล้วกันเนาะนี่ชิมโชว์หน่อยมันอร่อยเขาเรียกขนมผินรสชาติมันยังไงเดี๋ยวให้พี่ชิมดีกว่าได้ครับจะลองชิมนะครับโอ้ใหญ่ไปวันเนี้ยนี่เอาชิ้นเล็กนิดพอนะเพราะว่าไอ้ย่าก็ช้าไม่ค่อยหิวแม่กินกับกาแฟน่าจะอร่อยนะมันคล้ายๆกับแป้งนุ่มๆหอมๆไม่มันหอมเลยหน่อยอร่อยดีครับกาแฟดีมากเลยสุดยอดนี่ดูนุ่นๆขอรักออกนุ่นๆดูหน่อยดูหน่อยอันนี้พี่ถ่ายนี่กำลังร่อนเลยกำลังร่อนเลยร่อน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 แล้วก็โอ้หม้อเขาเป็นกะละมังเนาะพี่นะคลาสสิกดีอาจจะทำอีกละจะทำอีกละหรือยังอาติดแพทลงมาละมันเลิกจออ๋อนี่เขากำลังจะทำใหม่ดูเขาทำอะไรเขาจะเทแป้งครับมาร่อนออกไปนะครับดูเขาทำต้องเก็บก่อนแป้งก่อนอ๋อต้องเอาน้ำมันเนยครับทาในกะละมังจะเรียกว่ากระทะก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็มีทานพี่เขาต้องเติมให้พอดีพอดีเห็นไหมขายดีจะต้องทำรอเลย
ดูใช้มือวัดความร้อนนะไม่ธรรมดามากจากประสบการณ์ล้วนเลยดูเห็นป่ะงั้นเราก็ใส่ไปให้มันพอดีกันไม่งั้นมันจะสุกไม่เท่ากันครับดูแป้งนี่ดูแป้งโอ้แป้งข้นมากเลยนี่โอเคอันนี้ขโมยแหนมเมื่อกี้น่าจะโดนมะพร้าวมั้งนี่ถามดิอันตามหมี่ไปลำเฮาเอาแบบนี้เป็นถั่วลิสงเอาถั่วลิสงแรกๆเลยนะค่ะแล้วก็อบหน้าแล้วก็พอมันสุกมาก็เหมือนที่เรากินนะอ๋อแล้วก็อบหน้าคือเป็นเตาฟืนค่ะโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะสุกแบบที่เราเห็นที่มันเด้งโชว์แบบนี้เดี๋ยวไปกันต่อครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขนมครับอันนี้ผมเรียกเป็นโดนัทโดนัทเหรอใช่เราเรียกขนมกำไรอ๋อขนมกำไรใช่ขนมกำไรป้ากำไรคือขายแล้วได้กำไรหรือว่ายังไงไม่อันนี้แปลโดยตรงจากภาษาพม่าขนมกำไรแล้วเป็นภาษาพม่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมงละเก่าอ๋อทอดกันตรงนี้เลยนะทอดกันตรงในตลาดนี้เลยอันนี้เป็นโซนที่เขาเรียกว่าตลาดขายไก่ขายเนื้อขายหมูน่าจะใช่เขาเห็นแล้วแล้วก็จะมีที่แขวนที่เขาขายอะไรอันนี้แพ้เนื้อแพ้เนื้อแพ้คนพม่าจะชอบกินมากดูก่อนดูก่อนได้ดูก่อนได้ขายเป็นขาอย่างนี้เลยขายเป็นขาอย่างนี้เลยใช่ห้อยอย่างนี้เลยแล้วเนื้อก็อย่างนี้เลยนี่คนขายน่ารักอย่างนี้เขาขายกิโลเท่าไหร่หมายถึงแพะหรือหมูอะพี่ถ้าเป็นแพะเนี่ยถ้าเป็นแพะเนี่ยเมื่อวานเซอร์เวย์ถามราคาลูก1เป็ดตาก็คือ 1.6 กิโลอะเนาะ 1.6 กิโลอ่ะ1กิโลครึ่งอะ16,000คิดเป็นเรทต่างกันเป็นเรทต่างกันคือถูกมากๆอะถูก16,000 นี่คือประมาณ180บาทอ่ะป๊าดโลครึ่ง180บาทใช่อันนี้เขาขายเป็นขาว่าไม่แน่ใจอันถ้าจะซื้อเป็นขาก็ได้ถ้าเป็นขาเล็กๆนั่นน่ะคู่นึง 25,000 อ๋อ 25,000 25,000 ก็เท่าไหร่เดี๋ยวคุณรู้เนาะนี่ลองดู 25,000 ก็294บาทคู่นึงนะพี่คู่ละ2คู่ไปถึง300แต่ผมเคยไปซื้อกินที่ในสปลาวมันจะสูงกว่านี้ครับเราดูดิเขาก็แขวนขายเลยอันนี้เขาเพิ่งแรกเนี่ยเป็นซิกโครงเป็นเครื่องในเป็นอะไรเนี่ยเป็นคากิริ้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขาเขิบไปหมดเลยเนื้อก็ข้างกิโลขายก็มีนะถือว่าราคาถูกมากแล้วดูนี่ขอดูไฮไลท์ก่อนกำลังจะยกย้ายแล้วดูขอดูไฮไลท์ก่อนนี่เลี้ยวซ้ายต้องหลบออกมาเนี่ยอ๋อตีโค้งขนาดนี้นะป้าโถเห็นไหมคะฝั่งนู้นก็จะยกกันหมดแล้วเขาเรียกว่าตลาดรถผ่านแล้วตลาดเก็บของวะเนี่ยดูแล้วเขาจะมาติดรถใหญ่ทำไมวะเนี่ยนี่ระวังข้างล่างเขาติดทำไมวะเนี่ยเขาจะไปไหนวะอันนี้เขาจะไปไหนไม่รู้นะอ๋อเขาเก็บส่งของนี่ตามราคาเนื้อหน่อยเมื่อวานเราได้มาดูแถวนี้ไหมมาดูก็คือเมื่อวานก็16,000เหมือนกันไง16,000แพงไก่อ่ะแพงกว่าไก่อ่ะ20,000เนื้อ16,000หมูก็16,000เนื้อกับหมูราคาเท่ากันเลยอันนี้เขาขายเป็นก้อนเลยใช่ไหมหรือว่าคันแรกขายเป็นเป็กตาเป็กตาใช่ก็ 1.6 กิโลอ๋อนี่ราคาก็อย่างนี้เลยขึ้นลงข้างในก็มีก็เดี๋ยวไปต่อบรรยากาศดีมากแล้วดูดิแต่ว่าเนื้อแพะคนนิยมกินข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าข้างหน้ายังมีอยู่เห็นปลาเห็นกุ้งเห็นอะไรเยอะแยะเลยนะครับโอ้วันนี้ปลาตัวใหญ่เลยพี่ป้าถั่วปลาใหญ่โพดกุ้งตัวใหญ่มากนี่พี่อยากรู้ว่ากุ้งกำกางมาขายโลเท่าไหร่กุ้งกำกางนี่ตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะอ่ะไม่ปลาสุนกับตะไคร่ตาปลาเล่าเลยเช่นปลาสุนกับตะไคร่ตาปลาเล่าเลยเช่นไม่ดาวนะงาตามงาตามนี่ลองลดนะอ่ะอันนี้ 50,000 ตัวใหญ่หน่อยนึง 50,000 ชัดก็ประมาณเกือบ500บาท 1.6 กิโลเนาะถือว่าไม่แพงนะถูกนะเพราะว่ามันโลครึ่งอ่ะโลครึ่งไม่ระวังรถนะพี่เสียวมากไม่เป็นไรพี่ชินมาเอาของแล้วกลับนี่น่ะใช่ได้อยู่อันนี้ปลากายครับเราคิดว่ามีแต่บ้านเราบ้านเขาก็มีเห็นไหมเขาก็ขูดอย่างเงี้ยขูดแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่าบ้านเรานะหรือบ้านที่ลาวก็ขูดแล้วดูดิเขาก็เอามานวดของแท้เลยผมต้องค่อยๆดูรถผ่านด้วยนะผมเกรงใจมากนะแล้วก็นี่ขายการทำแบบนี้น่ะเขียงมะขามใช่หาซื้อยากครับคนต่างจังหวัดเอามาขายถึงจะได้ซื้อได้ราคาไม่แพงนะเนี่ยราคาไม่แพงโอ้ดูปูปลาหมึกไข่ปลาเนาะไข่ปลาด้วยปลาหมึกด้วยปูก็ปูนี่ตัวเท่าไหร่วะเนี่ยปูเนี่ยเขาจะขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลเอ้ยโทษทีขายเป็นเป็กตาค่ะก็คือ 1.6 กิโลหมดเลย
ไว้ไปเซอร์เวย์ราคาปลาให้ดูนะครับว่าเท่าไหร่อันนี้ก็เห็นคนพม่าเขาชอบกินมากไข่ปลาแล้วเอามาทอดอ่ะแล้วขอดูหน่อยขอดูหน่อยได้ไข่ปลาเนาะแล้วเอามาทอดเนาะโอ้ยตายมาแล้วก็ดูวันไข่อยู่นี่นะปูก็น่าสนใจปูตัวใหญ่อยากถามราคาปูมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูสดๆก็มีไข่เนาะแล้วก็มีไข่เนาะใช่สดๆก็มีทอดแล้วก็มีคนที่นี่จะนิยมกินปลากรายกันแล้วเขาจะทำปลากรายกันเยอะมากตรงนั้นก็ทำเป็นหมูแล้วตรงนี้ก็ทำเนี้ยขอดูนะครับเขาจะนิยมกินตรงนี้ก็ขูดอย่างนี้นะขูดอย่างนี้เลยขูดเอาเนื้อมันแล้วก็แบบมาทุบๆให้มันเข้ากันเนี้ยมากินเราเห็นค่ะไปไปดูช่างดูช่างกิโลหน่อยดูช่างกิโลหน่อยนี่อ่ะนี่ช่างกิโลนี้เลยนะครับโอ้กุ้งนี่ตัวใหญ่เพิ่งเอามาเนี่ยใช่ปลาหมอนี่สดๆนะครับทุกคนโอ้โหกุ้งนี่สดๆมาจากน้ำไหนนะแม่น้ำย่างกุ้งแม่น้ำย่างกุ้งมันจะมีให้เลือกเนาะว่าเราอยากได้กุ้งเลี้ยงหรือกุ้งแม่น้ำอย่างเงี้ยอย่างนี้กุ้งแม่น้ำหรือกุ้งเลี้ยงก็จะแตกต่างกันนี่จะกุ้งเลี้ยงอันนี้น่าจะกุ้งเลี้ยงอันเกี้ยกล้ำๆน่าจะเป็นแม่น้ำนะที่เราเห็นดูนี่หน่อยจัดน้ำมันมันจะมีตลาดปลาตลาดกุ้งต่างหากนะพี่ครับแต่ว่ามันอันนี้มากเลยอ่ะมันเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเดินไม่ได้ถ้าจะไปก็คือต้องใส่รองเท้าฟูดไปอ่ะไปได้ตรงนี้ไปได้ไปไหมเจ้าถามปลาหมึกเนี่ยโลเท่าไหร่ปลาหมึกใช่ไหมอ่ะไม่กินหมุนจ้าเท่าไปเลยย้ำเลยเช่น1,500จ้าต่อ1โลครึ่งนะแต่ปีกตากูละเช่นตาเซตาอ๋อไม่ใช่ตาเซตาก็คือพี่อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้อธิบายก็คือตาเซตา10นึงแล้ว500นึงก็คือ 1.6 กิโล1เป๊กตามี100นึงก็คือ 1.6 กิโลไทยแต่อันเนี้ยตาเซก็คือ1ขีด1ขีดเท่าไหร่1,500ชาร์ต15บาทคิดง่ายๆ15บาทถูกถ้าโลก็โลละ150โลนึงก็150นั่นดูนะครับโล150เป็นไงลองคิดเอาเองนะค่ะว่าจะพาไปดูตลาดขายของสดที่เป็นปลานะปลาใช่ไหมปลาอืมนี่น้องมิพามาไหนทุกคนลองตามเอาปลากรายเยอะที่นี่เขาชอบกันนี่ตลาดขายปลาดูระวังเด้อขายสดก็ค่อยเดินนี้เดินได้อยู่ใช่ไหมเดินได้เดินได้โอ้โหนี่คอนเทนต์พี่เลยเนี่ยอันนี้คือไข่ปลาใช่ไหมพี่ไข่ปลาคาเวียจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ปลาลิวกิวปลาทะเลมาดูนะครับแน่หัวปลาใหญ่มากใช่คนปู่นี่จะชอบกินนะหัวปลาดุกแล้วเอาไปทำแกงเนี้ยเขาเอานี่ขายเมื่อกี้คือเขาช่างปลาแล่ปลาขายอย่างนี้นะครับทุกคนดูจัดโอ้ทำไมในนี้นี่พี่ไม่กล้าเข้ามาเนี่ยไม่คุณไม่รู้เรื่องโอ้เนาะโอ้โซนนี้ไม่ค่อยมีคนมานะไม่ค่อยมีคนมานอกจากคนที่จะมาซื้อปลาของน่าจะถูกอยู่แหละมีเป็ดด้วยเป็ดก็มีอ่ะเห็นหัวมันใช่ไหมเป็ดใช่ไหมพี่เนาะสาวขายเป็ดที่สวยที่สุดในย่างกุ้งหรือเปล่าไม่รู้ดีครับชิเซียเลยน่ารักน่ารักน่ารักดูทางธนาคารด้วยนี่บ้านขนาดจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมนี่ตีนหมาเป็นเนียล่ะตีนนี่หน้าหมาเป็นเนียล่ะแปะจอร์ดอ๋อจอร์ดนี่ล่ะนะอ๋อมาจากนอกเมืองมาจากนอกเมืองแล้วก็มานั่งขายน่ารักเขาจะเอาของแบบมาจากที่บ้านมาขายหรือก็รับมานะรับมาแล้วก็มาขายนี่จะโผล่ถึงตลาดตรงไหนในข้างหลังหรือว่าไงเนี่ยเป็นข้างหลังพี่โผล่ข้างหลังตลาดไว้ตรงนี้ทางลัดไว้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรละแถวนี้เดี๋ยววนกลับไปตรงนู้นก็ได้เดินไปตรงนู้นได้อันนี้ไปค่ะเดี๋ยวจะวนกลับตรงนู้นหน่อยนะครับนี้บอกไม่มีอะไรตรงนี้ของไม่เต็มไงตรงนู้นคอเต็มจะดูเขายกของหนีรถอย่างเงี้ยเวลาเลี้ยวทีก็เนี่ยกระจงกระจาดเนี่ยไปหมดเลยทุกคนดูเนี่ยแต่เขาไม่บอกกันนะครับเขาเรื่องปกตินะปกติไม่ทะเลาะไม่อะไรกันไม่มีปัญหาว่าช่วยแบ่งเอื้อเฟื้อแผ่แบ่งกันแบ่งปันกันมาหากินเนี่ยรถโดยสารเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายเนาะค่ะถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็เราก็จะกลับไปที่เดิมเมื่อกี้เนาะถ้าไปข้างหน้านั่นมีอะไรอ่ะข้างหน้าก็เป็นก็ขายของทั่วไปเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนพี่นั้นเดี๋ยวเราจะเดินวนกลับไปแล้วกลับไปนะเพราะว่าเราเดินตลาดก็คือรถทัวร์แล้วตรงนี้คลาสสิกตรงนี้คลาสสิกเน่เน่เดี๋ยวเราวนตรงนี้นะวนทั่วไปกลับไปนะได้พี่จะดูว่ามีอะไรบ้างปลาขยงอ่ะอันนี้ปลาแม่น้ำใช่ไหมคุณยายชอบกินสีเหลืองๆเนี่ย
ถ้าจำไม่ผิดกุ้งส้มพี่กุ้งส้มกุ้งส้มกุ้งส้มมันเป็นซิกเนเจอร์ของคนหงสาวดีแต่เขาเอามาขายที่นี่ด้วยก็คือเขาจะเอาปลาเอากุ้งแล้วก็ไปหมักกับข้าวเหนียวใส่แป้งแล้วก็มาห่อถ้ามันเปรี้ยวมาเมื่อไหร่ก็มาหั่นแล้วก็เอามายำกินอ่ะอ๋อนี่นะกุ้งส้มนะกุ้งส้มสีแดงสีขาวเนี่ยใส่สีไหมใส่สีถ้าเราชอบสีสันก็เอาสีชมพูถ้าไม่ชอบก็สีขาวก็ได้อืมคนเยอะมากครับทุกคนดูเราเดินวนแล้วนะครับค่ะพอดีคนเยอะมากให้ดูบรรยากาศด้วยนะครับกับของนะครับเรียกผัดกันไปอันนี้ก็แพนเค้กแต่เมื่อกี้ที่เรากินอ่ะมันเป็นชิ้นใหญ่อันนี้ชิ้นเล็กอ๋อครับมันอันแบบเดียวกันนะเนาะแบบเดียวกันค่ะไปฝั่งนู้นก็เป็นวัดเลยเดินวนตรงนี้นะครับที่ไม่ได้เดินนะครับแล้วก็จะกลับนะจะได้ลำลานิดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินทางต่อแล้วใช่พี่ต้องเดินทางต่อแล้วผมต้องเดินทางต่อนะครับข้าวเหนียวด้วยหรอขวดต้มไปอามีเอ๋ยยาเดบาร์เดอร์ขายแหวนนี่กระป๋องตวงก็มีนี่ขายเป็นกระป๋องกระป๋องนึงก็1,000 จัด 2,000 จัดว่ากันไปอันนี้ยำอยากจะลองชิมไหมพี่นี่มันมีที่นั่งไหมนี่กินเนี่ยสาวสวยที่กำลังเด็ดปลาอยู่นี่เอาไหมกินไม่ได้คนเยอะดีคนเยอะดีนะมันมีที่นั่งไหมอ่ะมันมีที่นั่งไหมต้องนั่งรอบๆเนี้ยได้ครับนั่งได้เนาะเลยนั่งได้เดี๋ยวเดินดูก่อนก็ได้พี่มันมีเยอะอยู่เดี๋ยวจะกินโมฮินคานะครับเพราะว่าผมยังไม่กินเลยมาพม่าครั้งนี้นะซึมซับรสชาติของโมฮินคาที่แท้จริงนะครับกับน้องนี้ครับสาวน้ำพราวเราในวันนี้นะครับนะนี่นินอินย่างกุ้งอินเมียนมานินอินเมียนมาโมฮินคานี่นินเชียงตุงโอเปอเรมาแทบปูเดี๋ยวนี้ชิมให้ดูก่อนนะอันนี้ของนี้นะอันนี้ของนี้ใช่ป่ะใช่อันนี้ของนี้กินใกล้ๆกับอันนี้เลยถาดเยอะใช่กินใกล้ๆกับถาดนี้เลยโอ้ดูคลาสสิกมากใช่มันต้องใส่หยกกล้วยเยอะๆหยกกล้วยเขาเยอะๆนี่ไงหยกกล้วยเขาเยอะๆอร่อยขนมจีนน้ำยาปลาช้อนเขาใหญ่มากอ๋อตรงนี้ขนมจีนน้ำยาปลาพี่เรื่องขนมจีนหยกกล้วยขนมจีนน้ำยาปลามันร้อนมากอ่ะน้ำยาปลาแล้วก็ใส่หยกกล้วยไงพี่แล้วก็มีหอมแดงด้วยอร่อยนั่งกินตรงนี้แหละเนาะพี่เนาะได้ครับมาเดี๋ยวผมก็จะกินโมฮินคากับน้องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้เดินทางต่อนะครับทุกคนน่าจะได้ลุ้นกับการเดินทางต่อไปนี้ที่ไม่มีสาวสวยนำทางแล้วก็จะต้องไปดูข้างหน้าว่าผมจะเจออะไรจะได้นอนข้างทางอย่างที่นี้บอกว่าพี่อันนี้จะต้องไปเจ อการเดินทางที่เที่ยงคืนรถต้องจอดนอนร้านน้ำชาก็ได้นอนบริเวณโซนที่เป็นปั๊มน้ำมันหรอปั๊มน้ำมันถ้าปั๊มน้ำมันอ่ะก็จะมีแบบชาวบ้านเขาเอาเสือมาให้เช่าอ่ะเพื่อให้เราพักผ่อนอะไรเงี้ยคอนเทนต์พี่เลยคอนเทนต์เลยแต่ไม่มีใครมาจับพี่นะไม่มีนะครับปลอดภัยอ่ะโอเคตามนั้นครับก็เดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารกับน้องนี้ในช่วงเวลายามเช้าเขาบอกว่าทุกคนคงได้เจอน้องนี้ใหม่วันหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องกลับมาขึ้นเครื่องที่นี่นะครับแต่ว่านี่จะว่างตรงหรือเปล่าต้องดูอีกทีนะครับค่ะขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับนะไปแล้วนะบรรยากาศยามเช้าที่ย่างกุ้งกับตลาดเช้าที่ผมได้เดินทางมารู้สึกผมชอบมากอ๋อโอเคไปแล้วนะครับเจสุปา